ชายทั้งสองได้ฟังสองนางกล่าวดังนั้นก็ผลัดผ้าลงอาบน้ำในสระทั้งสองคนแสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อยและพูดด้วยถ้อยคำนุ่มนวลเอาใจว่าข้าทั้งสองคนได้ลงอาบน้ำในสระแล้วรู้สึกราวกับว่าได้อาบน้ำในสระสวรรค์นี่แหละทูลหัวของพี่เอ๋ยได้กินบัวอร่อยชื่นใจจริงๆบัวอันนี้น่ะมันจะขาวสักแค่ไหนอยากรู้จริงๆนางลื่นก็ว่าพี่อยากจะรู้ก็ไปดูที่ดอกโน้นสิคงจะได้พบกับรสทิพย์จะไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่จะไปสวรรค์ทีเดียวแหละนางรื่นก็พูดต่อไปว่าแม่โรยที่รักอย่าทำใจโรยไปเลยพาแขกของเราไปดูบัวทางโน้นหน่อยเถอะถ้าเขาอยากจะเก็บบัวดอกไหนแม่โรยก็ช่วยเก็บให้เขาอย่างเต็มใจอย่าขัดเขาล่ะนางโรยแม่ขวัญอ่อนประหนึ่งขวัญแห่งความรักก็ยิ้มแย้มเรียกนายขวัญด้วยคำอ่อนหวานอยู่แล้วทั้งคู่ก็พากันลอดลงไปใต้ใบบัวอันขึ้นอยู่แน่นกลิ่นบัวกับกลิ่นแก้มนางมันช่างหอมจริงๆแต่กลิ่นแก้มนั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นบัวใบบัวเอ๋ยข้าขอบใจเจ้าจริงๆดอกบัวเล่าก็จะดูดังยิ้มหัวเรียกเราไปหาได้ชมบัวแล้วก็เกิดความซาบซึ้งหลงไหลเหมือนกับที่ได้ชมเจ้าอยู่ณบัดนี้บัวเอ๋ยบัวมีทั้งบัวทรวงบัวใบหน้าและบัวบานกลิ่นบัวเหล่านี้ช่างหอมหวานเร้าหัวใจแต่บัวนางแหละที่จะพาให้ใจเคลิบเคลิ้มหลงไหลในครั้งนี้ด้วยนางนั้นงามจริงตั้งแต่เท้าประจดผมบัวแดงดอกบัวแห่งความรักของพี่เอ๋ยหอมกลิ่นบัวประหนึ่งกลิ่นของน้องนางขอให้ความร่วมรสรักระหว่างพี่กับนางจงอยู่อย่าได้สูญสลายไปเลยในสระอันมีดอกบัวซ้อนดอกบัวมันก็น่าสนุกแท้ยังเหล่าปลาต่างๆมีปลาช่อนเที่ยวแทรกไซอยู่ระหว่างดอกไม้ปลาสลิดปลาเทโพปลาตะเพียนเกิดมาชมชื่นกันยกใหญ่ว่ายติดตามกันมาเป็นทิวแถวเฉียดไปตามริมตลิ่งจนน้ำเป็นฟองฟูไปทั้งสระน่าอัศจรรย์แท้ทางนี้ก็เพลิดเพลินที่ได้แนบข้างจอมใจของตนฝ่ายทางโน้นก็สนุกสนานอยู่เหมือนกันการสมโภชทำขวัญที่ไหนที่ไหนก็ไม่สนุกเท่าทั้งสองคู่หยอกเย้าไล่หนีกันในเชิงชู้คู่สวาทครั้นสนุกกันอยู่ในน้ำแล้วก็คิดที่จะสนุกกันบนบกต่อไปอีกทั้งสองคู่ก็เดินกอดกันคู่กันมาจากน้ำขึ้นมาจากน้ำเดินกันไปพลางกระจูกกันไปพลางอันความเสน่หานั้นก็พาให้เกิดความใคร่และความเพลิดเพลินนั้นราวกับว่าจะกระเทือนไปทั้งดินและฟ้าสองนางพาคู่รักขึ้นไปบนเรือนในสวนปัดปูฟูกหมอนที่นอนให้เป็นที่ชื่นใจของชู้แล้วก็พากันสำรวนสวนสันเสพรสรักกันจนเป็นที่รู้ใจรู้เล่กันทั้งสี่คนครั้นสิ้นสุดการเสพรสตามวิถีแห่งความรักในความใคร่แล้วสองนางก็หันไปถามชื่อเรียงเสียงนามของชายชู้รักว่าพี่ทั้งสองชื่ออะไรมาแต่เมืองไหนขอให้น้องทั้งสองได้รู้จักบ้านเมืองของพี่ทั้งสองด้วยเถิดสองชายได้ฟังนางทั้งสองมาถามก็แกล้งตอบพรางความจริงว่าพี่ทั้งสองชื่อนายรามกับนายรัฐนัดกันจะนำสินค้าไปขายเมื่อมาถึงที่ที่นัดกันไว้ก็ได้พบพรามคนหนึ่งชื่อเจ้าศรีเกตพรามคนนี้ใครจะเห็นบ้านเมืองต่างๆจึงขอเดินทางมาด้วยแล้วพี่ก็ได้มาพบกับแม่น้องหน้างามยอดรักทั้งสองของพี่นี่แหละ
พี่อยู่เมืองรมยนครอันเป็นราชธานีอันรุ่งเรืองมากพี่ได้บอกชื่อบ้านเมืองให้น้องทราบแล้วต่อไปนี้พี่ทั้งสองก็จะอยู่ที่นี่แล้วจะไม่จากไปที่อื่นเลยสองนางได้ฟังคำตอบก็ตกใจไปนั้นมากด้วยนึกว่าได้หลงผิดไปไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรก็ได้ถามต่อไปว่าที่พี่ทั้งสองว่าจะมาค้าขายที่เมืองนี้มีอะไรมาขายบ้างขอถามหน่อยเถิดส่วนสองชายนั้นอยู่ไกลกันคนละแห่งคันถูกถามนอกเรื่องไม่ได้นัดแนะกันไว้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะตอบกันอย่างไรดีถึงจะตรงกันนางทั้งสองก็ซักเอาจนสองชายอึกอักไม่รู้จะตอบอย่างไรบอกมาเร็วๆสิจะเอาอะไรมาขายอ้าวทำไมอ่ะนิ่งเฉยไม่ยอมพูดอยากหัวเราะจริงๆทีเดียวอะไรที่จะมาพรางตัวเช่นนี้ดูหน้าตาก็ไม่ใช่คนพูดเท็จนี่นานี่จะมาพูดโกหกกันอย่างนี้อยู่ได้ยังไงนางก็ซักต่อไปอีกของที่จะนำมาขายแล้วอยู่ที่ไหนหรือว่ามีคนซื้อไปหมดแล้วไม่มีเหลือหรือว่าทิ้งพี่ทั้งสองมีเงินไม่พอซื้อของก็เลยไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยกระมังเลยพูดพรางไม่บอกความจริงเป็นพ่อค้าแต่ท่าทางสง่างามอย่างคุณนางผิวมันชาววังไม่ใช่คนผิวต่ำรูปร่างก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนค้าขายหน้าตาก็ไม่เหมือนคนต่ำๆเลยนี่แหมอยากจะหัวเราะซะให้หายหิวข้าวเหนียวพี่ขาบอกน้องตามความจริงหน่อยเถอะอย่าอำพรางเลยสองชายก็เลยบอกว่าพี่จะบอกความจริงกับน้องแล้วน้องอย่าเยาะเย้ยพี่เลยก็แล้วกันพี่ทั้งสองนี้เป็นพี่เลี้ยงของพระลอได้ตามเสด็จพระลอมาณที่นี้สองนางได้ฟังชายงามทั้งสองบอกข่าวว่าพระลอเสด็จมาก็มีความชื่นชมดังได้ครองเมืองสวรรค์สองนางนึกในใจว่าดวงตะวันจวนจะร่วงจากท้องฟ้ามาอยู่ในมือแล้วถ้าคิดจะเอาดวงเดือนมาถือไว้ก็คงจะได้เขาพระสุเมนอันเป็นทองรุ่งเรืองงามก็คงจะขึ้นไปถึงได้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็จึงกล่าวกันในแก้วในขวัญว่าขอพี่ทั้งสองจงไปทูลพระองค์ท่านให้เสด็จมาที่นี่เถิดพี่ขาพระองค์มาประทับอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนของใครในแก้วในขวัญก็ตอบว่าพระองค์ท่านประทับอยู่ณสวนอันว่างของคนแห่งหนึ่งประทับอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวแต่พระองค์เดียวไม่มีใครตามเสด็จมาเลยสองนางได้ฟังก็ทุบอกแล้วอุทานด้วยวาจาว่าอนิจจาทูลกระหม่อมพระองค์ประทับอยู่ที่ในที่เช่นนั้นได้อย่างไรน่าสงสารจริงๆท่านไม่เคยอดอยากได้ยินเรื่องนี้แล้วใจหายทีเดียวนางทั้งสองพูดแล้วก็ร้องไห้สึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากแล้วสองนางก็กล่าวกันในแก้วในขวานว่าท่านทั้งสองเอ็นดูช่วยไปกราบทูลพระลอท่านเดี๋ยวนี้เถิดทูลท่านให้มาประทับณที่นี้แล้วข้าทั้งสองจะไปทูลพระราชธิดาให้มาเข้าเฝ้าท่านทันทีแต่ว่าข้าทั้งสองนี้จะรอท่าให้พระองค์เสด็จมาถึงที่นี่ก่อนมิได้กราบถวายบังคมท่านเราจะขอรับกระแสรับสั่งอันเปรียบดังน้ำทิพย์ไปทูลแด่สองพระราชธิดาซึ่งทรงรอฟังข่าวอยู่สองชายได้ฟังก็ตะกองกอดสองนางไว้มือโอบสะเอวอันแบบบางและรูปไล้ไปตามท้องชมโฉมนางและก็จุ่มพิษพางกล่าวสั่งว่าพี่มิใครจะจากน้องไปเลยนางทั้งสองได้ฟังก็ซบหน้าลงแนบเนื้อชายทั้งสองและกล่าวว่าพระของลูกจะจากไปในครั้งนี้ก็เท่ากับน้องได้ตายไปทีหนึ่งพี่ที่รักไปแล้วก็จงรีบกลับมาอย่าช้ามาช่วยชีวิตน้องไว้นะในแก้วในขวัญลานางแล้วก็เดินพ้นไปสัก 2-3 ก้าวแล้วก็หันหน้ามาดูพร้อมกับพูดสั่งว่าน้องของพี่เอ๋ยพี่จะขอลาจากไปก่อน
พี่ไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวของพี่แต่เพียงร่างกายส่วนใจนั้นจะอยู่ชมเชยกับน้องหาได้จากไปด้วยไหมนางทั้งสองก็ตอบว่าพ่องามของลูกเอ๋ยข้าก็คิดอยู่เช่นนั้นเหมือนกันเหมือนตัวอยู่ที่นี่แต่ใจจะติดตามท่านไปท่านที่รักเอ๋ยอย่าไปให้นานจงรีบกลับมาขอให้เร่งกลับมาโดยด่วนโดยเร็วถ้าช้านักข้าคงจะต้องตายแน่มีช้ามีนานหรอกพี่เลี้ยงทั้งสองก็ไปถึงพระรอกราบบังคมทูลเรื่องทั้งหลายให้ทรงทราบกราบทูลเรื่องทุกข้ออย่างละเอียดตั้งแต่ต้นให้ทรงทราบเรื่องอย่างถี่ถ้วนพี่เลี้ยงทั้งสองก็ทูลว่าข้าได้ไปพบพระพี่เลี้ยงสองนางนางคิดถึงอยู่แต่พระองค์แล้วก็ให้ทูลเชิญพระองค์เสด็จไปขอพระองค์ได้เสด็จไปณบัดนี้เถิดอย่าชักช้าอยู่เลยพระลอจึงเสด็จจากที่ประทับด้วยอาการอันงามดุจราชสีออกจากถ้ำจนมาถึงตำหนักในสวนหลวงสองนางซึ่งตั้งตารออยู่เห็นพระลอเสด็จมาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับนางเห็นพระลอมีพระโฉมงามดังหยาดฟ้าลงมาดินเมื่อไปถึงสองนางก็ยอบกายลงกราบที่พระบาททูลว่าขอเชิญเจ้าเหนือหัวของข้าขึ้นบนพระตำหนักอันสำราญดังวิมานอันเป็นที่ประทับของพระน้องทั้งสองขณะมาประพาสสวนพระลอก็ตรัสแก่พี่เลี้ยงว่าพระน้องนางผู้สำอางโฉมนั้นเป็นสุขหรืออยู่ดีประการใดพระพี่เลี้ยงก็ทูลว่าจอมใจทั้งสองของพระองค์นั้นพระกายไม่เจ็บป่วยประการใดเว้นแต่ทรงไข้ใจด้วยคร่ำครวญหาพระองค์นั่นแหละพระลอก็จึงเสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักของสองพระธิดาพี่เลี้ยงทั้งสองนำคนโทน้ำหอมมาบรรจงล้างพระบาทแล้วก็ใช้ผ้าอันสะอาดเช็ดพระบาทแล้วพระลอก็เสด็จเหยียบไปบนผ้าลาดนั้นเข้าไปในที่ประทับอิงพระองค์ลงบนพระแท่นทรงพักผ่อนทรงปราศัยกับสองนางสองนางกราบบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่เจ้าณหัวพระองค์เคยแต่ขึ้นช้างทรงม้าลงจากม้ามาก็มีคานหามรอรับคราวเสด็จดำเนินก็ทรงเกือกทองมีผ้ารองพระบาทอันอ่อนดำเนินไปบนผ้าลาดไม่ควรเลยที่พระองค์จะทรงเหยียบลงไปบนพื้นดินดังคนไพร่ทั้งสองทั้งต้องเสด็จมาระหว่างป่าเสด็จมาในดงอันรกร้างข้าทั้งสองทราบว่าท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็สงสารพระองค์ที่ต้องระกำลำบากเพียงอกจะแยกออกไปทางก็แสงกันดานอย่างนี้พระองค์ก็ช่างเสด็จมาได้นางทั้งสองทูลแล้วก็ซบหัวลงกราบณบาทพระลอพระลอก็ตัดต่อพระพี่เลี้ยงว่าพี่ทั้งสองมีความปานีแก่เราเสมอญาติอันเป็นที่รักแล้วก็กล่าวต่อไปว่าที่สู้เดินทางมาด้วยความยากลำบากทั้งนี้ก็เพราะใครอยากจะเห็นหน้าอันงดงามของอ่อนท้าวทั้งสองจงเอ็นดูแก่เราขอให้เราได้เห็นหน้านางโดยเร็วสองพี่เลี้ยงก็ทูลว่าขอพระองค์จงประทับอยู่ที่นี่อย่าเสด็จไปไหนแล้วพูดกับนายแก้วนายขวัญว่าพี่ขุนทั้งสองจงอยู่ดูแลเจ้าเหนือหัวให้ดีข้าจะขอกราบลาไปก่อนข้าทั้งสองจะไปปิดประตูลั่นกุญแจซ่อนพระองค์ไว้มิให้ผู้ใดมาพบเห็นพระลอรับสั่งว่าพี่ทั้งสองจงดูเถิดว่าหัวอกของเรานี้จะแตกออกแล้วด้วยคิดอยู่ในใจที่จะได้เห็นนางดังจะเป็นบ้าอยู่แล้วพี่ทั้งสองอย่าทำใจเย็นอยู่เลยจงรีบนำข่าวของเราไปบอกให้พระน้องผู้ยอดหญิงได้ทรงทราบเถิดแม้ว่าเจ้าทั้งสองอยากที่จะได้เห็นหน้ากันอีกแล้วก็ขอให้รีบทูลเชิญพระน้อง
มาโดยเร็วอย่าชักช้าถ้านานเวลาไปพระน้องนางคงจะมาไม่ทันได้เห็นแล้วมีชีวิตอยู่อยากจะขอฝากแต่ศพของเราไว้รอท่าให้พระน้องเผาสองนางกราบลงแทบพระบาทแล้วก็ลาจากไปแต่ก่อนจะจากไปก็หันมามองสั่งด้วยสายตากับสองนายพี่เลี้ยงตาต่อตามองศพกันอยู่ไปมาจนกระทั่งเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นสองนางจึงต้องออกจากห้องไปด้วยความระทมแห่งความรักได้แต่เมียงมองด้วยหางตาสั่งชูรักด้วยความเศร้าโศกสองนายก็ลูบอกวนครางอยู่ในใจการที่ต้องจากกันไปด้วยความรักนี้จะหาคู่อื่นเปรียบได้ไม่มีแล้วถ้าทั้งสองออกมาข้างนอกห้องปิดประตูห้องใส่กุญแจแล้วเอาลูกกุญแจไปกับตัวด้วยแล้วเดินไปขึ้นช้างด้วยความอิ่มใจนั่งช้างไปตามลำดับทางจนถึงประตูเมืองจิตใจก็จดจ่ออยู่กับพระนางทั้งสององค์จนกระทั่งถึงวังจึงลงจากช้างมองไปที่พระตำหนักก็เห็นสองพระนางประทับอยู่ที่สีหาบัญชรงามราวกับนางอับสรลงมาดินทั้งสองพระนางเยี่ยมพระพักอันงามดังดวงเดือนทั้งคู่อยู่ที่ช่องพระบัญชรต่างพระองค์ตั้งพระทัยทอดพระเนตรทางที่จะทอดมาสู่พระตำหนักท่านเห็นสองพี่เลี้ยงกลับมาพระพักก็ชื่นบานสดใสราวกับว่าพระลอได้เสด็จมาโดยพระองค์เอง